วัดใจแม่งโอ้ยไม่วัดแล้วไม่วัดแล้วกูไม่วัดติดโอเคครับด้วยช่องที่เกมเราจะเล่นเกม Home Sweet Home EP 2ในพาร์ทที่5นะครับยินดีด้วยกับการเป็นตัวเอกนางรำนะครับพ่อเชื่อว่าครูเขาเลือกเองแปลว่าเองจะต้องมีอะไรดีในสายตาครูเขาเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไอ้เรื่องอิจฉาเนี่ยนาตีเองก็เช่นกันน้องเองก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าตัวเขาเองอาจจะยังมีบางสิ่งที่ครูเขาอาจมองไม่เห็นหรือว่ายังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สำคัญสมัยเด็กๆเองทั้งสองคนก็รำมาด้วยกันทั้งคู่ราตรีหน้าตามันสะสวยมันชอบหลงทะลองตัวว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแต่พ่อบอกเองให้ว่าเองมีดีกว่าและขยันฝึกซ้อมมันพัฒนาตัวเองและนั่นเป็นสิ่งที่ครูเขามองเห็นและทำให้เองได้รับเลือกในที่สุดไว้พ่อจะเขียนถึงราตรีมันอีกทีตอนนี้เองตั้งใจฝึกซ้อมและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ครูเขาไว้วางใจด้วยรักจากพ่อจดหมายจากพ่อนะครับโอเคโอเออแลกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรมาผมมาถูกทางแล้วเนี่ยถูกละผมคิดว่าถูกนะเอาเปิดได้เมื่อกี้มีรูอะไรไม่รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแป๊บหนึ่งแล้วห้องนี้มันมีอ้าวมีอีกเหรอสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านต้องพึงระวังสำหรับการบนนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้สมปรารถนาแล้วท่านจะต้องถวายสิ่งนั้นคืนต่อท่านกล่าวไว้บนโดยไม่มีข้อแม้มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านอะไรเนี่ยป้อปดนะครับก็คือไม่ทำตามสัญญานั่นเองเป็นการลบหลู่อย่างที่อภัยไม่ได้ท่านอาจจะถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายอย่างทุกข์ทรมานหลายคนเข้าใจผิดว่าการปรารถนาอันอะไรเนี่ยซึ่งสัมผัสผลด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องมีการแก้บนด้วยความคิดที่เป็นสิ่งผิดและเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากท่านได้บนบานไปแล้วต่อให้ความปรารถนานั้นสมฤทธิ์ผลด้วยสิ่งใดท่านก็ต้องแก้บนเพราะสัญญาได้ระบุไว้ตั้งแต่ที่ท่านได้เอ่ยปากคำขอไปแล้วหมอคงคานะครับก็คือยังไงก็ต้องแก้บนนั่นเองนะครับไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ยังไงไหนดูซิเรื่องมันถึงไหนแล้วพี่มิงเข้ามาทำอะไรตอนนี้เดี๋ยวใครเห็นเข้าก็ตั้งใจจะมาคุยเรื่องที่น้องสัญญากับพี่เอาไว้นะสิน้องเหมือนหลบหน้าพี่ตลอดอ่ะสัญญงสัญญาอะไรพี่รีบออกไปเลยนะใครมาเห็นเข้ามันจะไม่งามเอ้าทำเป็นลืมไปได้ถ้าไม่ใช่พี่แล้วใครกันที่ช่วยน้องขโมยทองไปซ่อนไว้ในห้องธิดาความใครจะทำให้น้องสมหวังดั่งใจแบบนี้ผีสางเทวดาที่ไหนมันจะมาช่วยน้องอะราตรีไหนๆเอ็งก็ไม่ไปแก้บนละมาแก้บนกับพี่แทนก็ได้นะน้องแก้บนอะไรไม่แก้บนเหรอแผนฉันก็เป็นคนคิดพี่แค่มาช่วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะคนฉลาดอย่างฉันหรือที่พูดให้คนโง่ๆอย่างแม่ครูเชื่อฉันได้อ้าวช่วยแค่นิดๆหน่อยๆหรอวะเอ้ามาสิวะเดี๋ยวเองได้รู้ไอ้นิดๆหน่อยๆมันเป็นยังไงเอ๊ะทำไมมันแหละพี่ผู้ไม่รู้เรื่องหรือไงถ้าไม่หยุดฉันจะร้องให้คนช่วยนะออกไปเดี๋ยวนี้ร้องสิร้องไปเลยจะได้โพลทนายเขารู้ทั่วกันว่าเนื้อแท้เองอะมันเป็นคนยังไงไปให้พ้นไปไม่โอ๊ยอะไรอะฮะอย่ามาทำอีปอดนะจะทำเป็นผีเข้ามาหลอกกันหรือไงอะฮะฉันพยายามไม่ได้โอ้ช่วยฉันด้วยทำไมตัวบีอย่างนั้นอะฉันเจ็บราตรีเองเป็นอะไรไม่ได้ได้ไม่เห็นน่ะชิบหายแม่งของจริงเหรอวะเนี่ยอ้าวอีราตีโดนผีเข้าเพิ่งรู้เหรอไม่อยู่แล้วไปอย่ามาอยู่กับกูเฮ้ยอย่าบิ้วโอ้แหลก
โอ้โอ้แหลกแหลกเออมีให้พักก่อนไว้เนี่ยอ้าวตันอีกเข้าไม่ได้อีกต่างหากเข้าไม่ได้เลยสักจุดอะไรวะเอามาให้ดูแค่นี้เหรออ้าวWhat? แล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยมาซื้อของกูทำไมตกใจหมดอยากตายมากใช่ไหมขอโทษปล่อยปล่อยเฮ้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 ยอย่าตกใจหมดเลยปล่อยปล่อยกูปล่อยดิออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้ยตายกูตายเล่นต่อดิอะไรวะติดอ่ะขี้โกงอ่ะอย่าไปอยู่ค้างกลางกว่าใดอย่างนั้นเด้โอเคทีนี้ก็วิ่งใช่ไหมได้อย่ามาเสือกเรื่องของกูทำไมกูขอโทษกูผิดไปแล้วไม่อยากตายอย่าทำกันปล่อยกูกูไปทำอะไรให้เบิร์นกูแค่ดูรูปเบี่ยงเสียวเองโอ้ยอย่ามาทำกูกูผิดอะไรกระต่ายกระต่ายอยู่ไหนวะโอเคอ้าวรอดละโอเคขอสำรวจก่อนไม่มีอะไรให้เลยละประตูกันผีได้เว้ยเพิ่งรู้โอเคโอ้โหเลือดอาบแบบอาบทั่วร่างกายมาทั่วเรือนไปหมดมาเสือกเรื่องของกูมีอีกไหมไม่มีให้อ่านเลยแล้วมึงทำรูไว้ทำไมเนี่ยเข้าไม่ได้เขาไม่ได้ตกใจแล้วนึกจะมาก็มานึกจะมาก็มาอ้าวเออนั่นไปดูซะตัวเองสวยแล้วนั่นแหละแล้วอ้อยชายไปมีวันเองจะทำตัวแบบนี้ไปเขียนฝึกซ้อมแบบที่ดาเองก็จะไม่มีวันที่จะได้บทอะไรดีๆไปตลอดชีวิตของเองนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือความเป็นจริงที่ยอมรับซะไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเลยเฮ้ยๆเป็นนางเอกอ้าวกูต้องเป็นที่หนึ่งไม่จริงใครหน้าไหนมาขวางกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องตายโอ้ยโอ้ยอุ้ยว้ายอะไรวะมึงหายแล้วเหรอมาเปิดแม่งซะประตูเออเปิดไปมาแบบใหม่อะโอเคเดินตามหุ่นโอเคชี้นี้กูมานี่ชี้ไหนชี้นี่กูมานี่ชี้ไหนกลางมั้งโอเคอันนี้ชี้ปุ่มไหนมองไม่เห็นเว้ยโอเคทางนี้อันนี้อันนี้เมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยโอ้ยนี่กระตาไม่เลิกเลยงาไวจังเอาเปิดซักประตูโอ้ยติดหมดเลยบ้าเอ้ยโอ้กระชากมาได้ทำไมมันตื่นเต้นอย่างนี้วะมาวิ่งหน้าตั้งอีกก็จุดนี้ก็โดนใช่ไหมนั่นไงให้กูวิ่งใหม่ด้วยไปตู้นี้โอ้ดีมั้งอันนี้กลางไล่ตามกูไม่เลิกเลยนะอย่ามาแห่ให้ตกใจอีกนะบังแดกอีกต่างหากง่ายโอ้ยอย่าติดหุ่นใหญ่บ้าเลยโอ้ยบ้าบังคุยแก้วโอ้ยรอกูไอ้หุ่นเวนโอเคอั
ันไหนกลางซ้ายว้ายตามมาไวจังเลยก้อยหมดแล้วยากูหมดแล้วยาหมดแล้วโอเคโอ้โหโอ้โหวิ่งสำเร็จเย้โอ้โอ้แหลกแหลกโอเคมาโดดแป๊บนึงมียงมียาอะไรให้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนั้นก็ได้เซฟก่อนไว้โอเคไปจัดไปไม่มียาเลยเหรอต้องการมากเลยว่ะเมื่อกี้เดินผ่านมาเยอะอยู่นะแต่ว่ามันอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้เหมือนเป็นเวทีแสดงอะไรสักอย่างโอ้ยเฮียโอ้ยตกใจอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวโอ้ยอะไรกำจัดราตรีเอาแล้วบอสไฟอุ้ยตกใจหมดเดี๋ยวพักแป๊บโอเคเดี๋ยวมาเปิดตู้นะเฮ้ยเสียงใกล้จังโอ้มาเป็นตัวเลยโอเคคงต้องรอให้สิงหุ่นแล้วเราก็จิ้มเหมือนเดิมมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคมาดูซิว่าเกิดไหนเกิดไกลจังเฮ้ยอย่าย้ายที่เด็กอย่าย้ายที่เด็กป่าแล้วโอ้ my god เอาเด็กได้ทั้งวันย้ายยังอยู่ยังเดินกลับมาด้วยโอเคไปไหนตรงนู้นมาหุ่นไหนวะหุ่นนี้แน่นอนเอ้าไม่ย้ายที่รอด้วยหุ่นนี้มั้งไม่ใช่กัดลิ้นตัวเองเลยบ้าแล้วโอ้ยปล่อยอ้าวอยู่ไหนวะมาปะโอเคหุ่นไหนอะหุ่นนี้ปะลองดูย้ายที่อีกลงมาโอเคไงเล่ามาไปเกิดไกลแกรอด้วยอย่ามาโถติดอะไรวะแป๊บนึงแหมมาติดอะไรกับป่านี้แล้วโอ้ยเลือดมีอันเดียวนะเสียงไม่ได้ครับอยู่ข้างหลังนี่ไม่เกิดไกลจังเลยยะรอเข้าไปก่อนรอบหนึ่งโอเคเกิดโอ้โหหน้าเวทีเลยอะโอ้แล้วหุ่นไหนกูจะรู้ไหมเนี่ยเอาย้ายที่โอ้โหไปเกิดไกลจ้าเอาวะเฮ้ยหลังมาฆ่ากูเลยโอ้ยมันเกิดไกลแล้วเกิดซะเร็วใช่ยากจังไม่เคยได้เกมอะไรยากขนาดนี้เลยโอ้โหเกิดไกลจัดโอเคสรุปว่ามันไม่มีเลือดใช่ไหมเดินกลับไปเก็บได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยมาแล้วมาเลยมาบอสไฟท์รอบ2มันจะยากสักแค่ไหนกันเชียววะแล้วก็โอเคมันต้องบิ้วเกิดปูนไหนว่ามาดูบนดีๆโอเคอยู่ตรงนู้นทำไมมันไกลจังไม่ทันเข้าตู้ก่อนโอเคเลือดอาบหน้าเลยยาผมหมดแล้วด้วยวะอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นรอเสียงก่อนค่อยออกโอเคมาแล้วหุ่นนี่
ใหม่กับตัวนู้นอ่ะย้ายที่หุ่นนี้ล่ะวัดใจไม่ใช่หุ่นนี้ไอ้บ้าโอ้ยแค่ทีเดียวห้ามโดนเด็ดขาดเพราะเลือดไม่มีแล้วอ่ะไปวิ่งหนีตรงทางสามแพร่งนั่นมันเริ่มไกลจังวะมาจริงๆมันก็ไม่ไกลหรอกแต่ก็เอาเถอะโอ้ยหูแทบแตกจ้าห้ามเกิดไหนเกิดไหนทำได้แล้วเกิดนี่นะเอายังไงตรงนี้หุ่นนี่ละอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันปักไม่ได้เราโอ้ยโดนฆ่าเลยโอเคกินไปก่อนมาเอาแล้วตะปูอ่ะก็มี2อันด้วยว่ะโอเคอยู่ไหนอยู่โน่นไอ้ยาติดโอเคว้าอีกแล้วเกิดไฟแท้มันเกิดไฟบ้างเกิดไฟจ้าโอ้ยเซ็งว่ะแบบนี้วนยาวแน่เลยอะไม่เป็นไรโอเคเร็วจะกว่ามันจะชนะเนี่ยหรอวะมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวเมื่อกี้มันติดอะไรก็ไม่รู้เดินไปติดเพลงติดเพลงมาแล้วลอกสองกินเข้าไปก่อนเลยเอามาเฮ้ยมีอีกเก็บมาเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่นู้นเหรอมาสองตัวเนี่ยเอาปากหมดเอาเด้เอาเด้โอเคโอเคโอเคหุ่นไหนอีกอยู่ไก่จัดเข้าตู้ก่อนแล้วกันไม่เข้าอ่ะอยู่เงี้ยหรอมาเข้าก่อนแล้วกันมันเดินมาไกลจังหมายถึงมันเดินมาใกล้จังเสียวถึงจะมียาแล้วแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงไหนวะนี่ควันลอยขโมงอยู่นี่ทำไมปล่อยผมซะแล้วล่ะโอเคหุ่นนี้มีหุ่นเดียวมามึงเกิดกูจะได้ฟันป้าแล้วมึงเกิดไหนวะน่ะเกิดข้างหลังเหรออุ้ยโอ้โหมาเป็นตัวเลยถ้าไฟมันอยู่บนนี้นี่มาเดินติดมั้งเนี่ยเดินติดเหมือนตูมั้งโอ้โหดูมันเดินทะลุมาเลยโอ้โหขี้โกงจัดเฮ้ยเฮ้ยไปพ้นไม่เอาแล้วเร็วไปดีดีมากแล้วก็หายไปด้วยโอเคอยู่ไกลจังวะใครบอกไม่รู้ย้ายอีกไม่ทันอ่ะโอเคมันเกิดซะแล้วมันย้ายที่อ่ะมันย้ายแบบย้ายเลยอ่ะอุตส่าห์วิ่งไปปักทันแล้วนะโอ้ยเดินผ่านไปเลยหยุดแล้วหายโอเคมาตรงไหนตรงนู้นอย่าหายอีกนะแมวนะโอ้ยเกิดตรงนี้อีกไม่ทันหรอกเว้ยแล้วก็เดินทะลุหุ่นเหมือนเดิมใช่ไหมมันฉากเดิมฉากเด็ดฉากดังแว๊บบ้าจริงเหมือนวนลูปไงไม่รู้ไม่คืบหน้าไปไหนเลยพอปากแล้วก็ย้ายที่หน้าโกรธอะไรขนาดนั้นไปทำอะไรให้แค่ไปดูเองว่าโดนยังไงก็บอกให้แก้บนก็ไม่แก้โถไม่น่าบนแต่แรกอ่ะอย่าไปเชื่อดิว่าตัวเองแน่จริงถ้าไม่อยากจะแก้ก็ไปซะไหนตรงนู้นโอ้ไกลจังวะไม่ทัน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 เกิดแล้วไวมาก
แล้วมาหุ่นตัวนี้ด้วยนะเฮ้ยไม่ต้องมาร้องไปเลยตัวเองทำตัวเองโทษใครไม่ได้เดี๋ยวมันเอาเหอะผ่านหน้าไปแก้วปักเผื่อไว้ก่อนเอาสองจุดมาเกิดไหนแม่งย้ายทีโอ้ยย้ายเกือบไปโอเคเดินมาตรงนี้อีกแล้วเหรอมันมีอะไรเหรอตรงเนี้ยเดินผ่านตู้เอาไปเฉยเกิดไกลมากไม่ทันไม่เห็นหรอกไม่ใช่เราไม่เห็นเขาด้วยอยู่ไหนวะโอ้อยู่นี่เจอละมาเป็นตัวเลยท่านเน่ปล่อยผมสลวยสวยเก๋ไปซะแล้วเร็วเข้าไม่ต้องมาหันมองทำเป็นฉุนเฉียวโยโอเควัดใจแม่งโอ้ยไม่วัดแล้วกูไม่วัดแล้วกูไม่วัดต้องโดนสักทีสิน่าโอ้ยมีก๊อกสองด้วยกูกินเผื่อไปก่อนโอ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยไปเกี่ยวไปโอ้ยจะฆ่ากูไม่ได้เลยจะฆ่ากูได้อุตส่าห์ให้ลองทีแล้วนะไปสักทีดิหุ่นไหนตรงนู้นปากหุ่นเนี่ยเกิดเด้ย้ายทีไปเกิดนู่นอีกโดยทีเดียวตายนะห้ามเด็ดขาดไปยังเหมือนจะยังไม่ไปเกือบจอแล้วเมื่อกี้นี้โอเคเกิดเกิดย้ายที่อีกแล้วไปเกิดไก่อ่ะโอ้ยไม่อยากเล่นด้วยแล้วว่าเกิดไก่วิ่งไปไม่ทันอ่ะวิ่งทางโดนกระสวยแม่งเอาไงกันแน่วะปากตรงนี้ไปเกิดตรงนู้นอยู่ไหนโอเคปากเข้าไปเปิดดีมากโอ้ยไปจะได้ยังไงอีกเกิดไกลจะแย้วและเกิดซะเร็วเชียเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่ไหนวะมารอบนี้จะไม่เสี่ยงอะไรทั้งนั้นไม่ชัวร์ไม่เอาว่าแล้วไปเกิดข้างหลังหมักไว้เผื่อไว้ก่อนไม่ชัวร์เราไม่เอาเอาสิมาดูสิแต่ดูเดี๋ยวสักชั่วโมงจะเอาไงฮะความอดทนกูปีจำกัดสักทีเหอะหันไปชิวเดินกลับมาอีกหรือว่าจะหันไปก็เกิดไกลมากใครวิ่งไปทันปะเนี่ยอ้าวย้ายที่ปากเข้าไปสวยมาเกิดบ้าอะไรตรงนี้เราเนี่ยเล่นเงี้ยที่เลยปากตัวนี้ไปเกิดตัวนู้นโอเคเดี๋ยวไฟมาตรงนี้เราปากตรงนี้อย่างเดียวตรงอื่นมันไม่เกิดแน่นอนมาเอาสิเอาสิเดินดิ่งมาเลยนะเหมือนรู้ว่ากูอยู่นี่นะมันจะเปิดกระชากกูออกไปอีกนะไม่เอาแล้วนะ
สองครั้งก็เกินพอแล้วจริงๆครั้งเดียวก็เกินพอแล้วไม่อยากจะโดนอีกรอบแล้วเนี่ยไปเออหายไปเลยหายดิหายไปเออดีมากไกลมากโอเคกูปักเผื่อไว้เลยได้ไหมนี่ล่ะมึงเกิดมึงโดนมาปักเผื่อสองตัวนู้นเดี๋ยวมึงรอก่อนอยู่ไหนไม่ชอบเสียงดนตรีนี้เลยเกิดย้ายทีเกิดสักไกลใช่โอ้แล้วเกิดสักไวด้วยเอาเลยเต็มที่ไปเลยเต็มที่กับชีวิตมาแล้วชดาไม่มีบนหัวแล้วปล่อยผมสลวยเลยนะเดินมาตรงนี้กันติดใจอะไรกันหนามึงเกิดเลยมึงเกิดเอามามึงเกิดตัวนู้นอีกเหรอนั่นเกิดจริงโอ้ยลาก่อนทักพวกเลือดไม่มีแล้วยากจังเซ็งมาอมันจะอะไรกันนะกันหนาเออพาแล้วแม่เข้าไปไปละเก็บยาก่อนเก็บไม่ได้เป็นหาอะไรพวกนี้มียายเกิดไหนโอ้ยเมื่อกี้จะเก็บยาหนูมันติดอะไรหนาก็ไม่รู้มีฉุนเออเอาเลยเต็มที่ไปเลยมาปะมาเดินผ่านด้วยไปซะแล้วเข้าโอเคเกิดไหนอยู่ซะไกลเลยอ้าวไม่เกิดทำไมตรงหนูนะปักไอ้สองทวนหุ่นนี่ไว้ก่อนแล้วกันมามึงเกิดมึงโดนแน่มึงเกิดโดนแน่เอาเด้อเกิดตรงนู้นอีกเอามาอันเด้เก็บไม่ได้มาแล้วหลังเข้าโอเครอดเอายังไม่ไปก่อนไหนวะโอเคมาหุ่นนี้เป็นหาอะไรสิไม่ได้หุ่นนี้เกิดขอร้องล่ะย้ายอีกไหนหุ่นนี้โอเคข้างหลังโอเคเดี๋ยวกูปากไม่ทันโอ้โหเอาหันหลังกลับมาด้วยเดินไปไหนแล้วจ๊ะสวยเดินไปหน้าเวทีโอเคมามึงเกิดหุ่นนี้นะเกิดมันเกิดหุ่นนู้นอีกเฮ้ยกูเราอยากจะบ้าตายเดี๋ยวตรงนี้มียาด้วยแป๊บหนึ่งโอเคเฮ้ยมาใกล้จังเลยเร็วรอเสียงสวรรค์ปักไว้เก็บยามาเอาเกิดมาเกิดบ้าตัวหนูนู้นอีกโอ้ยโอเ
ใส่ต้องไปเอาตะปูมาจิ้ม2จุดแล้วมั้งได้ไม่มีปัญหาเอาอยากเกิดสักใช่ไหมเกิดเลยมาล่ะมาอีกแล้วล่ะเอาย้ายที่มาหุ่นเอาปากหุ่นนี้อ่ะมามึงไปนู่นนี่ปากหุ่นนี้เอามามึงเกิดหุ่นนู้นบ้าจริงเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวดีอยู่ไหนเอาตั้งตัวไม่ทันแล้วเอาย้ายที่หลอกซ้อนหลอกอีกทีเอ้าว้ายเกิดบ้าอะไรหุ่นนู้นแล้วโอ้กูกินยาเผื่อโอ้กินมากว่ามาไหนกูแทงกูสายแทงไม่รู้จะเอาไงกับมันดิย้ายหุ่นดิกูไปเก็บตะปูคืนแป๊บย้ายอีกรอบไปไหนตรงนู้นไม่เอาไม่เสี่ยงละโอ้ยเอาซะน่ากลัวเลยนะบางทีก็หลบไม่พ้นนะไอ้หุ่นเนี่ยเดินดิ่งมาหากูเลยหายไปเถอะหายไปไปสักทีเด้อมาผู้ท้าทายอำนาจมึงอยากเกิดนะใช่ไหมมึงเกิดเลยไหนกูแอบแป๊บนึงกูมองไม่เห็นเหมือนอยู่ข้างหลังข้างบนหัวเนี่ยหุ่นไหนสักหุ่นนึงวายไม่เห็นหรอกถ้าเห็นแป๊บมันต้องวิ่งมากระซวกผมแล้วแสดงว่าไม่เห็นเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้นี่นะไปไหนแล้วนะไอ้เหอะมันไม่อะไรแค่ตู้ที่มันไม่มีใครอยู่นั่นแหละสวยปัดหุ่นนี้มึงไปเกิดหุ่นนู้นใช่ไหมเอาเกิดหุ่นนี้เออมากยังไม่ตายก็โอ้ยทันแหละกินเผื่อไว้ก่อนไหนวะมาแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หายไปไหนแล้วนะตู้เดิมเลยจำได้อะหายไปเหอะขอบคุณแม่มีหางตาด้วยเหมือนจะโกรธกูเกิดไกลอ่ะมันไม่ทันอ่ะย้ายที่ไปไหนวะโอ้ไม่ทันเกิดแล้วด้วยมามองไม่เห็นทำไมมันเสียงคือถลาดถึงถาดอย่างงี้วะเป็นไรขอบเหรอจำอุ้ยหายแล้วโอเคปักแล้วก็ปักเกิดตัวนี้ฟันเรียบร้อยเก็บมาแล้วเก็บมาโอเคเอาได้เหรอจัดไปอ้าวขึ้นไงวะอ๋อมีทางขึ้นตรงนี้บ้าเลยโอ้ยแลกกันเป็นไงได้รับสิ่งที่ทำมาซะจงไม่เอานะไม่ต้องแห่กูแล้วนะ
โอ้ยรอดสักทีกูโอ้ยใจเต้นดังมากขวานี่ครับอะไรวะอุ้ยโอ้โหตาเขียวปัดเลือดอาบเลยอ่ะเอ้ยฮะนั่นแล้วก็มีคนลำตามครับเพราะว่าไม่ยอมมาแก้บนนั่นเองขอให้ตาเขียวนี่เป็นเจ้าที่ล่ะโอเคไปนะขอโทษที่ไม่ได้ดูแต่ว่าตอนนี้เลือดอาบตัวมากตอนนี้แบบว่าอยากจะอาบน้ำสักโชคหนึ่งมันน่ากลัวว้าอะไรวะตกใจหมดว้าอยู่ดีก็แห่ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ชอบหนังผีไทยก็อย่างเงี้ยอยู่ดีกันตีก็แห่ขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีอะไรเนี่ยอ้าวกูตายเฉยว้าแล้วยังไงนะโหลดนานด้วยอ้าวอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยอยู่ในวัดโอ้สภาพอุ้ยตกใจอย่าเพิ่งลุกโยมโอ้หลวงพี่เราเพิ่งรักษาแผลให้เออขอบคุณครับนิ่งๆรอให้แผลสมานก่อนนะเอางั้นก็ได้ครับโอ้นี่ผมอยู่ที่ไหนแล้วหลวงพี่เป็นใครเรียกเราว่าเนนเถอะเรายังไม่ได้บวชเป็นพระโยมทำใจเย็นๆก่อนเรารู้โยมประสบกับสิ่งใดมาจิตใจของโยมกำลังวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงภรรยาแต่โยมรู้ไหมโยมกำลังอยู่ในภพภูมิแห่งจิตข้างมีถ้าจิตอ่อนแอโยมจะถูกกลืนกินด้วยภพภูมินี้โยมต้องตั้งสติมั่นเพื่อรับมือกับสิ่งที่โยมจะเจอเดนรู้เรื่องที่ผมตามหาเจนด้วยเหรอก่อนหน้านี้โยมเจนเคยมาหาเราเล่าเรื่องฝันร้ายและพูดผีปีศาจต่างๆที่ตามรังควานเขาแต่เรื่องที่เกิดอยู่นั้นเป็นเรื่องทางโลกเราไม่อาจจะไปยุ่งเกี่ยวได้มากจนเกินไปและไม่ใช่กิจของสงฆ์เราช่วยเท่าที่เราช่วยได้มีดเล่มนั้นเราเป็นผู้มอบให้กับโยมเจนเพื่อปกป้องตัวเองแต่ทุกอย่างมันก็คงเกินความต้านทานของโยมเจนจริงๆอย่ารีบร้อนขยับตัวเลยโยมโยมเพิ่งถูกทำร้ายสาหัสมานะเราได้รักษาให้โยมแล้วในภพภูมินี้บาดแผลจะหายได้เร็วภพภูมินี้เหรอเมื่อหายแล้วโยมจงกลับไปในที่ของโยมเสียเถิดอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมกับเดชผมเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโยมรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหมนิวรณ์คืออะไรวะเหมือนนิพพานปะเมื่อตายไปไม่ใช่ร่างกายย่อมเสื่อมสลายผุพังไปตามธรรมชาติเดี๋ยวผมตายแล้วเหรอจิตก็จะล่องลอยไปสู่ภพภูมิใหม่หากแต่นิวรณ์คือสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวสู่ภพภูมิถัดไปจิตที่ห่วงใยจิตที่ผูกพันกับโลกนั่นแหละคือนิวรณ์ทำไมพูดเมื่อติดอยู่ในนิวรณ์แล้วก็ไม่อาจไปสู่สุคติทำไมพูดเหมือนผมตายไปแล้วจิตจะล่องลอยวนเวียนอย่างที่เรียกกันว่าผีโลกที่โยมอยู่ตอนนี้ก็คือนิวรณ์นั่นเองแล้วเจนล่ะครับเดนเจนก็ติดอยู่ในนิวรณ์เหล่านี้ด้วยเหรอแล้วเราสองคนจะกลับออกไปยังไงที่จริงโยมทั้งคู่ไม่ควรเข้ามาที่นี่เลยนะหากแต่มีใครบางคนใช้เดียรัจฉานวิชาดึงเข้ามาโยมยังพอช่วยได้แต่กับโยมเจนนั่นอาจจะเกินวิสัยถ้าโยมติดตามไปช่วยก็จะพรอเป็นอันตรายไปด้วยสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะโยมไม่เนนจะให้ผมทิ้งเจนไปเหรอทิ้งไปคนเดียวเดี๋ยวที่อย่างนี้นะผมไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอก
แต่ยังไงผมก็ต้องช่วยเจได้ได้เชื่อเราเถอะโยมพักผ่อนเสียพอแผลหายแล้วจงกลับไปสู่ภพภูมิที่เป็นของโยมเรื่องทางนี้เราจัดการเองไม่ได้หรอกหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็หายไปใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นอ้าวหายแล้วเอาวะนี่แหละนะพระคุ้มครองจำได้ว่าเราโดนแทงอยู่อ่ะไม่ทันแล้วแค่กินยาลูกกอกแกก็หายแล้วเพื่อนนั่นเห็นป่ะวางอยู่บนนั้นหนึ่งอันโอ้วางเพียบเลยนี่โอ้โอ้หลวงพี่ไม่อยู่แล้วไปฉายไม่จะเป็นเดี๋ยวใจเย็นโยมไม่ใช่คนที่นี่โยมไม่สามารถฝืนกรรมได้โยมเจนก็เช่นกันเชื่อเราเถอะกลับไปสู่พบของโยมปล่อยให้ที่นี่เกิดขึ้นแล้วดีที่สุดนะปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีที่สุดหลวงพี่เขียนไว้ไฟฉายโอเคโอ้ my goodness โอ้พระเจ้าช่วยกูไม่ออกแล้วกูอยู่ในนี้แหละน่าฆ่ากูเลยถ้ามึงออกตอนนี้ผมจะมาสู้กับราตรีใหม่ไปเลยผมอยากเซฟมากเลยว่ะหาที่เซฟแป๊บโอเคดูเหมือนจะไม่มีทางออกมีทางนี้ทางออกมีสารด้วยไม่ใช่สารนี่หว่ากูคิดเองเดี๋ยวต้องไปเจอกับปีเป็ดผีเป็ดผีเป็ดผีเป็ดอะไรเสียงอะไรทำไมมีตะปูรอบโบสถ์เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเอาเป็นว่าผมขอโจยพิธีก่อนแล้วกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายอย่างน้อยก็มีไฟฉายครับสว่างขึ้นเยอะเลย